เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่67 The specific heat of a liquid is 2000 joules per kilogram Kelvin. How much heat is required to raise the temperature of 3.0 kilograms of this liquid from 10 degrees Celsius to 30 degrees Celsius? ให้ค่ามาคือ300 joules 13,000 กว่า joules 30,000 joules 60,002 ข้อนี้The specific heat of liquid ก็คือ specific heat ของเหลวที่เขาให้มาคือ 2,000 โจลต่อกิโลแกรมเคลวินเขาถามว่า how much heat ก็คือต้องใช้ความร้อนเท่าไหร่หาความร้อนนะฮะ is required to raise the temperature คือเพิ่มอุณหภูมิของมวล3กิโลกรัมเนี่ยของเหลวมวล3กิโลกรัมให้มันเท่ากับ3จาก10องศาเป็น30องศาเมื่อเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยที่ไม่มีสถานะของเหลวของแข็งแก๊สมาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยเราคือมันไม่ได้เปลี่ยนจากของเหลวเป็นก๊าซหรือว่าของแข็งเป็นของเหลวหรือว่าอะไรทั้งนั้นดังนั้นข้อนี้เนี่ยครับก็จะใช้สมการความร้อนโดยตรงเลยก็คือ Q เท่ากับ MC คูณกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมวลก็คือค่ามวล M ก็คือค่ามวล C ก็คือค่า specific heat ส่วน derivative คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูตรนี้หรือว่าสมการนี้เรียนกันตั้งแต่ม.1 แล้วฮะดังนั้นก็คงไม่ใช่อะไรที่มันแปลกใหม่สำหรับเราเนาะแล้วก็แทนค่าลงไปเลยว่า m มวลก็คือ3กิโลกรัม c ก็คือ 2,000 ส่วนเดลต้า t ก็คือ10ถึง30ก็คือ20 30ลบ10ก็คือ20นั้นข้อนี้ก็คูณกันไปครับ3คูณ 2,000 ได้ 6,000 6,000 คูณ2ก็ได้ 12,000 คูณอีก10ก็ได้ 120,000 ข้อนี้ก็ตอบ 120,000 นะฮะข้อนี้ก็ถามว่าจะงงได้ตรงไหนเพราะว่าค่อนข้างเป็นสมการที่เราคุ้นชินกันแล้วก็แทนค่าตรงๆได้เลยแต่จะงงว่าทำไมว่า specific heat of a liquid ให้มาเป็นโจลต่อกิโลแกรมคูณเคลวินแต่ที่นี้การเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงเป็นองศาเซลเซียสก็คือสำหรับใครที่งงนะครับการเปลี่ยนแปลงอะครับสำหรับเคลวินกับเซลเซียสคือเท่ากันสมมติว่าเปลี่ยนจาก10องศาเป็น11องศาเปลี่ยนไปทั้งหมด1องศาใช่ไหมการเปลี่ยนแปลงของเคลวินสมมติเปลี่ยนจาก0เป็น1เคลวินก็คือเปลี่ยน1เคลวิน1การเปลี่ยนแปลง1เคลวินเนี่ยเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของ1องศาก็เหมือนกับว่าไอ้20อุณหภูมิที่เปลี่ยนไปทั้งหมด20องศาเซลเซียสเนี่ยมีค่าเท่ากับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปทั้งหมด20เคลวินนั่นเองดังนั้นเนี่ยสมมติว่าใช้เป็นหน่วยโดยตรงเลยเนี่ยเราก็ต้องบวกเซลเซียสด้วย273ถูกไหมฮะแต่ว่าพอเป็นความต่างของอุณหภูมิแล้วเนี่ยถ้าจะเป็นเคลวินหรือว่าเซลเซียสเนี่ยมันมีค่าเท่ากันดังนั้นเนี่ยข้อนี้เนี่ยความต่างอุณหภูมิถึงโจทย์จะให้เป็นเคลวินแต่ว่าแล้วก็เป็นเซลเซียสเราสามารถใช้ความต่างอุณหภูมิเดียวกันได้นะข้อนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับก็แค่สำหรับใครที่งงก็คงเดากันได้อยู่แล้วว่าก็แค่แทนไปสำหรับใครที่อยากลองเปลี่ยนหน่วยดูผมก็จะเปลี่ยนหน่วยให้ดูอีกรอบก็คือเนี่ยฮะ m เท่ากับ3ใช่ไหม c เท่ากับ 2,000 แล้วก็การเปลี่ยนอุณหภูมิ10 30องศาเซลเซียสก็คือ30บวกกับ273ถูกไหมเพราะว่าถ้าเปลี่ยนเป็นเคลวินแล้วอ่ะแล้วก็ลบกับ10บวกกับ273ก็ได้ว่า3คูณกับ 2,000 คูณกับ30บวก273ลบกับ10
ลบ273เราจะเห็นได้ว่า273 2 อันนี้มันตัดกันก็จะได้3คูณ2000คูณ20เหมือนกันสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจที่ผมอธิบายไปข้างต้นนะฮะข้อนี้ก็ไม่มีอะไรมากเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโอ้เพื่อนๆส่งลิงก์ความรู้มาให้ขอบคุณจากใจนะคะมาๆเดี๋ยวเลี้ยงไอติม